เป็นไฟแบบเป็นเสาเรียงตามถนนอะไรครับแล้วก็ตามไอ้สองขาใหญ่มันเป็นกลมๆหรือเปล่าไอ้เป็นไฟนิ้วเป็นไฟอ๋อเป็น V ตอนนี้ทีมช่างก็กำลังได้สายไฟนะครับก็เป็นตัวสเปรย์อยู่ที่นี่สเปรย์จับไว้คำว่าสเปรย์แล้วแปลว่าตัวแทนสู่ช่องพิลาวันแปลคือว่าไปตรงไหนพอดีเจอหนุ่มน้อยนะคะคนที่เราต้องการที่อยากจะเจอนาง FC เจอน้องเมฆแล้วน้องเมฆครับผมวันนี้รบกวนประกอบเตียงให้หน่อยนะสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับก็พอดีว่ามีโทรศัพท์เข้ามานะครับว่าทีมงานไฟมาถึงแล้วเดี๋ยวไปหาที่ตั้งไฟก่อนครับเอาไว้ก่อนได้ไหมผมไปติดต่องานก่อนนะตอนเย็นตอนไหนเนี่ยพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวตอนเย็นก็ได้ครับเดี๋ยวผมไปอันนี้ก่อนครับขอบคุณครับทีมงานมาแล้วนะครับช่วงนี้งานก็ค่อนข้างที่จะวุ่นหน่อยนะครับเดี๋ยวไปดูข้างหน้านะครับพี่ชัยทีมงานไฟน่าจะเป็นไฟรอบงานนะครับมาจากมุกดาหารครับโอ้วันนี้คือมาจัดไฟให้ใช่ไหมครับผมไฟนี่คือจัดอะไรครับผมเป็นไฟประดับไฟแสงสีนะครับอ๋อครับแล้วก็จะมีไฟในบูธในเต็นท์อะไรเงี้ยอ๋อจะเป็นไฟแสงสีเหมือนไองานพวกงานประจำจังหวัดอะไรเขาอย่างเงี้ยอ๋อคล้ายๆเป็นงานทั่วไปนั่นแหละจะมีไฟไปสวยเข้าประตูเนาะครับผมทางเข้าประตูแล้วก็รอบงานครับก็คือเป็นจัดไฟในงานจิตประจำจังหวัดอะไรประมาณเนี้ยครับผมต่างๆเนาะทั้งหมดที่เตรียมมานี่มีประมาณกี่หลอดครับผมประมาณจะเป็น2ขาใหญ่ครับประมาณ50หลอดครับไอ้บริเวณรอบงานอ๋อครับ2ขาใหญ่ขึ้นมาแล้วก็เป็นเหมือนแบบเป็นไฟแบบเป็นเสาเรียงตามถนนอะไรครับแล้วก็ตามไอ้2ขาใหญ่มันเป็นกลมๆหรือเปล่าเป็นไฟนิ้วเป็นไฟอ๋อเป็น V ครับวงกลมครึ่งครับวงกลมแล้วก็ติดตั้งไฟในเต็นท์ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมครับทีมงานตั้งไฟครับเดี๋ยวคืนนี้เราก็จะได้เห็นว่าเป็นยังไงครับครับเดี๋ยวเอาไว้ก่อนก็ไม่มีอะไรนะครับถ้าวางเราก็วางตำแหน่งไฟนะครับจะวางตำแหน่งไฟรายละเอียดต่างๆก็วางไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทีเดียวก็จะเปิดให้เป็นหน้าที่ของผู้รับเหมาครับระบบไฟโอเคแล้วก็ดูรายละเอียดอีกครั้งนึงก็ประสานอีกครั้งนึงว่าขาดเหลืออะไรโอเคครับผมครับโอเคครับเดินได้ครับผมวิ่งได้นะครับครับผมเดี๋ยวตอนนี้ก็เดี๋ยวกำลังดำเนินการนะครับไม่พอก็ต้องพอนะครับงานนี้เดี๋ยวเจ้าหนังเดี๋ยวรอถามป้าแตนก่อนเพราะว่าถามลุงแล้วลุงบอกว่าเดี๋ยวเราปรึกษาป้าแตนอีกทีนึงเพราะว่าเจ้าหนังจะตั้งพรุ่งนี้เดี๋ยวไฟก่อนเอาไฟเต็นท์กับไฟเดินนะครับไฟพัดตรงเดี๋ยวดูที่เหมาะสมครับผมโอเคครับก็ประสานงานเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอชมตอนเย็นนะครับน่าจะใช้เวลาสักพักนึงพักใหญ่ๆนะครับนี่ครับที่จอดรถ FC มานะครับที่จอดรถจะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับด้านในนะครับก็ไม่มีที่จอดรถนะครับนู่นถ้ามาจากฝั่งจำปาดงทางนู้นนะครับก็เลี้ยวเข้าไปฝั่งตรงข้ามได้เลยนะครับแล้วก็ถ้ามาจากฝั่งนู้นนะครับนี่ครับลานจอดรถเราจะอยู่ข้างในนะครับตอนนี้ทีมช่างก็กำลังได้สายไฟนะครับระบบไฟแสงสีเอ้ามีไฟดาวนั่นบ่มีใส่ในเด็ในไฟวีห่อเด็ดโอ้มันอยู่ในไฟวีไฟดาวเนี่ยตอนนี้ยังไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวรอดูตอนเย็นนะครับเนี่ยตอนนี้ผมชวนเขาคุยนานเกินไปแล้วเดี๋ยวมันจะมาแล้วนะครับ ไม่ที่จริงเนี่ยผมคุยงานกับนี่แหละก็เป็นเพื่อนผมเนาะแล้วก็มีทีมงานฝั่งนู้นเขาไปเดินสายอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอแต่ติดตั้งนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูนะครับครับบ่าวนุขอกำลังเสริมด่วนนะครับเอาอะไรสองอย่างผลผลไม้เอาใบใส่เอามาใบหนึ่งตุ้มอ
ก็ได้ทุเรียนก็มีอืมเอ้ยอย่าเย็บพามาดูงานรอบๆนะครับก็ผมก็ได้ดูหลักๆนะตอนนี้ก็ได้ดูเรื่องระบบไฟนะครับไฟรอบๆงานเนี่ยก็ปรึกษากันเพราะว่าทีมที่ผู้รับเหมาที่จ้างมานี่ก็เป็นญาติของผมเองนะครับที่คนที่คุยด้วยก็เป็นเพื่อนของผมสมัยเด็กก็บ้านก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับติดๆกันเลยตอนนี้กำลังเดินสายนะครับเดี๋ยวเดินสายไปรอบทางนู้นเลยนะครับครับดูรอบงานกันนะครับโอ้อลังการมากครับ ผู้รับเหมาติดไฟนะครับตกใจเลยนะครับปกติไม่ได้รับงานใหญ่ขนาดนี้นะครับก็อาจจะต้องไปเบิกชุดใหม่มานะครับชุดไฟเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเนาะจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับนี่ครับเครื่องปั่นไฟก็มาแล้วนะครับยังไม่ว่างเลยเดี๋ยวผมเดินไฟรอบงานก่อนไม่ได้ยังตอนไหนก็ได้พี่นอนค่ำคืนดึกๆก็ได้เดี๋ยววันที่11เนาะฮะพี่นอนคืนนี้นี่ครับเดี๋ยวนะได้ยินอะไรแวบๆนะนี่เดี๋ยวให้ผ่านคลิปไปเลยพี่ลองให้ผมไปทำอะไรนะอะไรนะเจ้าอ่ะเดี๋ยวนะรอก่อนเอาแป๊บเดียวไม่มาทางนี้ด้วยน้องเมย์ก็โอเคทางคุณ FC ทางนี้ด้วยไงน้องเมย์เขาก็นี่ครับป้าไทยบ้านก็รอความช่วยเหลืออย่างผมอยู่นะครับน้องเมย์ก็เป็นตัวสเปรย์อยู่ที่นี่สเปรย์จากไว้คำว่าสเปรย์สเปรย์ว่าตัวแทนแปลคือว่าไปตรงไหนพอดีเจอหนุ่มน้อยนะคะคนที่เราต้องการที่อยากจะเจอนะ FC เจอน้องเมฆแล้วน้องเมฆครับผมวันนี้รบกวนประกอบเตียงให้หน่อยนะคืนนี้พี่จะนอนที่นี่ตอนไหนก็ได้นอนที่นี่เมฆที่โคกหนองนานี่คือตอนไหนก็ได้ที่น้องเมฆว่างงานก็ไปประกอบให้หน่อยครับผมวันนี้เนาะวันนี้เป็นวันที่อะไรวันที่8วันที่8นี่เป็นพี่ลอมจองคิวก็น่าจะว่างตอนเย็นนะครับส่วนวันที่ประมาณวันที่10วันที่11นี่ก็น่าจะเป็นป้าไทยบ้านจองคิวป้าไทยบ้านจองทำอะไรอ่ะจองให้ร้านขายเป็นร้านขายให้ลากรถไปทิ้งเห็นแค่หากุญแจไม่เจอรีโมทตัววันนี้ยังไม่เจอไม่ไม่มันสามารถมีสำรองได้ละได้หลายลูกไหมน้องเมฆเพราะว่ารู้สึกว่าแกจะหาอยู่เรื่อยก็ยังบอกว่าให้น้องเมฆช่วยอะไรอย่างนี้ไม่นอกจากเราไปทำรุ่นนี้เราจะทำไว้สองตัวเนาะก็นี่แหละหมายถึงว่าไปทำให้มันเพิ่มเยอะๆรู้ไหมเมดีอะไรนะปลาเหรอเออใช่เมดีบอกว่าถ้าป้าไทยบ้านไปทำแล้วอ่ะเดี๋ยวมันจะหาเจอใช่ใช่มันจะเป็นแบบนั้นแหละจริงจะเป็นแบบนั้นมันเป็นแบบนี้ไม่ตอนแรกเราต้องตั้งสติดีๆแล้วก็ลองคิดทบทวนป้าไทยบ้านไปรับแม่ดาก่อนวันปีใหม่อ่ะแล้วก็เย็นมาปุ๊บขอบคุณครับบ้านก็ไปจับผลักตรงนี้น่ะๆๆจับอะไรนะจับผลักเออบ้านจับผลักของวันที่ใหม่อืมแล้วก็ไปไล่สดอยู่กับยะนิงอีกวันนึงก็ไปดูมันก็ไม่มีไปดู3ที4ทีมก็ไม่มี
พอกลับมาตอนเช้าป้าสะพานรู้ว่ามันหายใช่ไหมยังอยู่หลายวันถึงมีหลายวันก็รถไม่ได้ขี่ไงก็จนว่าโอ้เราจะไปร้านสวยๆจะไปทำผมอ้าวลูกเป็นแกเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรหาให้โทรหาให้มาหน่อยนะโทรหากุญแจให้โทรหาหน่อยนะถ้าเห็นให้แม่กลําคนเดียวเลยอยากใช้บริการแม่ที่ต้องลากไปไหนเนี่ยป้าน้องแม่ต้องลากไปไหนเนี่ยเอาไปตรงศูนย์ยามาฮาตรงนั้นไงศูนย์คัดแยกขยะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปรอรับซื้อของขยะไม่เป็นไรยานี่จองคิวมั้ยยานี่ยานี่ใช้บริการผมไปแล้วเอาผักมาให้ก็ไม่บอกผมก็นึกว่าของใครผมก็ไม่กล้าทำกินเนาะจริงจริงแอบเอาผักมาให้อีกพิ้งมาเลยไม่เป็นไรรถจะหนีไหมไปก็ได้รถจะหนีไหนไม่ให้ขี่เลยขายไปก็ได้นี่ขโมยเอาไปเลยโอเคครับเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวตอนเย็นผมมาไปทำให้ครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ดูงานกันก่อนก็เดี๋ยวตอนนี้ก็จะติดไฟรอบงานสียังเหลือเด้อสีจริงอ่ะครับผมเดี๋ยวหลังงานค่อยว่ากันครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีจอหนังนะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะเอาไว้ตรงไหนดีนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวผมดูระบบไฟก่อนนะครับก็เดี๋ยวปล่อยให้ทีมงานเขาทำไปก่อนเนาะยังไงก็เดี๋ยวเขาติดต่อมาหาผมนะครับก็มันก็กว้างอยู่แต่ว่ามันก็ได้อยู่นะครับเดี๋ยวแวะไปหาแป๊บเดียวไปชี้จุดว่าจะติดตั้งตรงไหนทำตรงไหนยังไงนะครับปกติเขาก็ทีมงานมืออาชีพไปแล้วก็ทำได้แล้วแต่ว่าเขาต้องการว่าจุดไหนบ้างนะครับที่สำคัญเนาะแล้วก็จุดไหนบ้างที่ต้องการที่จะทำมีหลายจุดด้วยกันนะครับมาถึงตกใจเลยปกติก็นึกว่าจะเป็นงานแบบไอ้เล็กๆนะครับแต่ว่ามันไม่เล็กนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม